โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีกับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านบริเวณอาคารเด็กประสงค์ชุมชนสะพานร่วมพูนผล2เมื่อวันที่5พฤษภาคม2566เวลา 13:30 นาทีโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิตติปรมัตถผลแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยนางยานิพัฒน์ซื่อสกุลไพศาลหัวหน้าแผนกเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านบริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนสะพานร่วมภูผล2ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตการออกหน่วยตรวจสุขภาพโครงการหมอหน้าบ้านเป็นการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตตรวจสุขภาพทั่วไปและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล3สายพันธุ์ได้แก่ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B วิกตอเรียโดยจะมีการซักประวัติพบแพทย์เพื่อการประเมินและรับยาหากแพทย์ประเมินว่าอาการฉุกเฉินวิกฤตจะนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีทั้งนี้อย่างที่โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตภายใต้การบริหารงานของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาซึ่งการคัดกรองโรคเบื้องต้นหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะสามารถเร่งดูแลรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากโรคต่างๆได้อย่างทันท่วงทีถ้าใส่ปูนเยอะนี่มันสวัสดีค่ะวันนี้โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตโดยแผนกเวชกรรมสังคมและคุณหมอกิตติปรมัตถผลนะคะมาออกตรวจนะคะโครงการหมอหน้าบ้านที่ชุมชนสะพานร่วมพูนผล2ค่ะวันนี้มีกิจกรรมนะคะนอกจากคัดกรองโรคเรื้อรังนะคะพวกเบาหวานความดันคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งเบื้องต้นแล้วก็จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีนี้มาฉีดให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ออกตรวจโรคทั่วไปให้กับประชาชนด้วยค่ะท่านใดที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะคะสิทธิ์30บาทนะคะสามารถเข้าขอรับฉีดวัคซีนนะคะได้ตามหน่วยบริการที่ตนเองเลือกไว้นะคะสำหรับโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตจะเปิดฉีดให้ที่โรงพยาบาลในวันพุธทุกวันพุธนะคะช่วงประมาณ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะที่ชั้น8นะคะสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่โอเปอเรเตอร์ของโรงพยาบาลนะคะเบอร์076-358-8888ค่ะ